ุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่คุณสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์ New K Plus สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขับเงินล้านกับดิฉันศิริพรประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันนี้เรามาที่ร้านวอเตอร์ไซค่ะริมทางด่วนรามอินทรานะคะวันนี้อยู่ในงานของ24 OK ค่ะมีสมาชิกเข้ามาร่วมงานนะคะรวมถึงผู้นำเกือบ400ท่านทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะมาจากหลากหลายประเทศค่ะลาวเวียดนามกัมพูชานะคะถือว่าเยอะที่สุดรวมถึงคนไทยด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคึกคักตลอดทั้งวันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวเราไปพบรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศของงานกันต่อค่ะวันนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ร้านวอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นงานเกียรติยศของ24 OK นั่นก็คือแกนนำคนสำคัญคือคุณกิตติศักดิ์วงทิพพันธ์ค่ะวันนี้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะมีการมอบเข็มเกียรติยศค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกับคุณกิตติศักดิ์กันค่ะวันนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายดิฉันเข้าห้องแทบจะไม่มีที่ยืนเลยก็ประมาณ400กว่าคนนะครับซึ่งเรามาจากประเทศกัมพูชาด้วยนะครับ83คนแล้วก็พี่น้องบริษัทอัยราแพเน็ตนะครับในทีมของ24 OK เนี่ยมากันทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบุคคลที่สำเร็จในคุณวุฒิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มบอนสตาร์ซิลเวอร์สตาร์โกลสตาร์นะครับรวมทั้งผู้นำเงินแสนนะครับคุณวุฒิเงินล้าน AMRT แล้วก็เรามีตำแหน่งแพลตินัมสตาร์เพอร์สตาร์และเซฟไฟสตาร์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ270ครับสำหรับคนที่รับเข็มวันนี้ก็ถือว่าเยอะมากคล้ายๆบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งนี่คือแค่การเติบโตภายใต้รหัส24 OK ทำยังไงครับมีทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศเลยเป็นดาวไลน์เพราะว่าเราเจอบริษัทที่ดีครับคือบริษัทอัยราแพเน็ตนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มีระบบในการสร้างคนพัฒนาคนนะครับเราเรียกว่าอัยราอะคาเดมี่นะครับเรามีอาจารย์ชาญวิทย์นะครับเรามีดร.กัมมนาบุราศีนะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยมีโรงเรียนสอนธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนใครที่ไม่เคยทำเครือข่ายว่าอย่างนั้นนะครับก็สามารถที่จะสำเร็จได้นะครับมีทุกสาขาอาชีพเลยครับซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมาไตรมาสที่3นะครับอันนี้คือเราจัดงานประจำไตรมาสแล้วก็ไตรมาสนี้เนี่ยจะเข้มข้นมากขึ้นครับเพราะว่าไตรมาสนี้อีก3เดือนนะครับ2เดือนครึ่ง ต่อไปนี้เนี่ยจะมีคนที่ติดคุณวุฒิเงินล้านในทีมของเราเนี่ยประมาณ12รหัสไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนี่คือเป้าหมายนะคะ12รหัสก็คือการจัดงานเกียรติยศครั้งต่อไปต้องมีนักขายเงินล้านใช่ครับวันนี้มีนักขายเงินแสนกี่ท่านแล้วที่มารวมตัวกันเฉพาะผู้นำเงินแสนใหม่เราเรียกว่าเงินแสนป้ายแดงเนี่ยประมาณเกือบ20รหัส20รหัสนะครับแล้วก็เรามี AMIT นะครับป้ายแดงใหม่ๆมาวันนี้อีก1คู่นะครับซึ่งทำธุรกิจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็ในปีหน้าแล้วกันนะครับปีหน้าทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่าในทีมของเราทั้งหมดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเนี่ยผู้นำเงินแสนน่าจะไม่ต่ำกว่า200รหัสนะครับทั้งปีก็คือผู้นำเงินแสนไม่ต่ำกว่า200รหัสนี่คือสิ่งที่อยากให้ดาวไลน์สำเร็จเหมือนเราครับผมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับมีโอกาสแซงด้วยไหมมีโอกาสเป็นไปได้ครับและอาจจะมากกว่าตัวเลขนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสินค้ามากมายโดยเฉพาะสินค้าที่เด่นมากๆที่เข้ามาอีกตัวนึงนะครับในไตรมาสนี้เลยนะครับก็คือสินค้าลดน้ำหนักนะครับซึ่งเห็นผลชัดเจนนะครับซึ่งปกติเองเนี่ยเราก็มีสินค้าเป็นหัวเจาะอยู่แล้วก็คือสารสกัดจากเซซัมอินนะครับจากงาดำเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเอมูราแล้วก็เรามีเอมูราอีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับแผนการตลาดแล้วก็ระบบสู่ความสำเร็จเนี่ยครบครันเลยเพราะฉะนั้น
ใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจที่จะร่วมงานกับเรานะครับกับบริษัทอัยราแพนเน็ตกับทีม 24OK เนี่ยสามารถสมัครผ่านสมาชิกของพวกเราได้ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับครับค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ผู้นำเลือกมาจัดงานปาร์ตี้จัดงานมอบเข็มเกียรติยศดิฉันเพิ่งเห็นครั้งแรกทำไมเราถึงทุ่มเทขนาดนี้คะอยากให้ทีมงานทุกคนประสบความสำเร็จครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยครบรอบเรียกว่าจะ2ปีของทีมนะครับที่เราขับเคลื่อนมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วเรามาใช่ครับแล้วเราก็มาสร้างความสำเร็จที่นี่เนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเฉลิมฉลองกลางวันเนี่ยนะครับเราก็มีงานรับเข็มต่างๆบนเวทีนะครับส่วนหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นงานเลี้ยงสำหรับผู้นำเงินแสนทั้งหมดในทีมนะครับก็จะมีการเลี้ยงกันวันนี้คืนนี้เหมือนกับว่าเลี้ยงจะฉลองเที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับผมก็ฉลองความสำเร็จกันนะครับนี่คือความสำเร็จที่สัมผัสได้นะคะกับทีม 24OK ภายใต้คุณกิติศักดิ์วงทิพพันธ์ค่ะคือผู้นำระดับแถวหน้าของวงการขายตรงไทยด้วยนอกเหนือจากผู้นำหมายเลข2ของอัยราที่คว้ายอดขายนะคะรวม2ปีกว่าๆเกือบ30ล้านบาทนะคะก็ทุกท่านก็ยอดขายเราถ้าเป็นยอดขายนะครับยอดขายรวมเนี่ยตอนนี้ผ่าน200ล้านนะครับในทีมนะครับปีแรกเนี่ย120ล้านครับทั้งทีมนะคะยอดขายรวมกว่า200ล้านบาทเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะเบิ้ลเป็น400ล้านบาทเป็นไปได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ